ย่ออุบัติเหตุวิสุทธิ์มีพัชราภาชัยเชื้อลูกสาวคนเดียวของอำนวยสถาพรนาควิไลเจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับกอนแก้วดารันบุญยศักดิ์วิสุทธิ์นี่หักหน้าโดยจ้างทีมแดนเซอร์มาเต้นวาบวิวในงานทำให้กอนแก้วต้องขายหน้าอำนวยโกรธมากเรียกวิสุทธิ์นี่มาต่อว่าวิสุทธิ์นี่ประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้านกอนแก้วตัดสินใจว่าจะทำหน้าที่แม่เลี้ยงให้ดีที่สุดแม้รู้ว่าความวุ่นวายจะตามมาวิสุทธิ์นี่เอารถของกอนแก้วไปเยี่ยมแววรัชนีกอนพันมณีผู้เป็นแม่แท้ๆระหว่างทางรถยางแตกไปเฉียวรถของอารุณอักพันนมาและเดชาติเกงตะคงบำรุงรักสองคนเห็นวิสุทธิ์นีหลงทางเข้าใจว่าเธอมาจากต่างจังหวัดจึงพาไปถึงบ้านแววเธอดีใจมากจึงขอเลี้ยงข้าวตอบแทนแต่ในกระเป๋ามีแต่ธนบัตรต่างประเทศอารุณจึงต้องเป็นฝ่ายเลี้ยงข้าวแทนวิสุทธิ์นีให้แหวนไว้และสัญญาว่าจะรีบหาเงินมาใช้ให้วิสุทธิ์นีกลับมาโดนอำนวยด่าเรื่องเอารถไปใช้และคิดว่ากอนแก้วฟ้องรุ่งขึ้นเธอจึงเอารถกอนแก้วขับไปหาอารุณอีกแต่เจออารุณอยู่กับนนทลีมรกตกิติสาระก็เลยกลับระหว่างทางเจอเดชาติวิสุทธิ์นีจึงให้เดชาติพาไปเที่ยวกรุงเทพพาไปเดินตลาดกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางแต่มีเหตุวัยรุ่นตีกันสองคนพากันหนีเอาตัวรอดเลยสัญญากันว่าจะเป็นเพื่อนตายเรื่องรู้ถึงหูอำนวยวิสุทธิ์นี้เลยถูกว่าอีกและถูกบังคับให้ไปช่วยงานที่บริษัททั้งที่วิสุทธิ์นี้ยืนยันว่าไม่ได้เรียนจบอะไรมาสักอย่างวิสุทธิ์นี้ดีใจที่พบอรุณกับเดชาที่บริษัทวิสุทธิ์นี้ฝึกงานกับอรุณนนทลีและกุสุมาปุญญาพรภูมิพิพัฒน์นนทลีไม่ถูกชะตากับวิสุทธิ์นียิ่งเห็นอยู่ใกล้อารุณแล้วยิ่งไม่สบายใจนนทลีแสดงความเป็นเจ้าของอารุณวิสุทธิ์นีนึกสนุกแกล้งตามตื้อรั่วให้นนทลีและอารุณทะเลาะกันแววชอบใจเมื่อรู้ว่าวิสุทธิ์นีไปทำงานที่บริษัทแววแนะนำโยธินก้อนเสกโคนินให้วิสุทธิ์นีโดยไม่รู้ว่าโยธินเป็นคนไม่ดีแต่วิสุทธิ์นีไม่สนใจโยธินเลยและความสัมพันธ์ของวิสุทธิ์นีกับอรุณก็ดีขึ้นสองคนเล่าเรื่องราวของแต่ละคนให้กันฟังอารุณเข้าใจถึงปัญหาเรื่องครอบครัวของวิสุทธิ์นีและอารุณแลเปลี่ยนเรื่องส่วนตัวให้เธอฟังรวมถึงเรื่องอนาคตกับนนทลีด้วยด้านนนทลีก็หึงหวงอารุณมากขึ้นกุสุมาจึงยุให้นนทลีไปมีผู้ชายคนอื่นเพื่อยั่วให้อารุณหึงนนทลีก็ทำตามประชดด้วยการควงโยธินออกเที่ยวจนพลาดได้เสียกับโยธินและถูกกุสุมาจับได้โยธินไหวตัวทันจึงเคียนนนทลีทิ้งก่อนนนทลีขอให้กุสุมาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับกุสุมาแซงรับปากและรอแฉให้อารุณรู้อย่างใจเย็นนนทลีกลับมาหาอารุณอารุณรู้ตัวว่าเริ่มหวั่นไหวกับวิสุทธิ์นีจึงคิดขอนนทลีแต่งงานเพื่อตัดปัญหาแต่นนทลีไปเจอแหวนของวิสุทธิ์นีที่เคยฝากไว้เข้าใจผิดว่าอารุณทิ้งเธอจึงตรงไปเล่นงานวิสุทธิ์นีตบตีเธอกลางบริษัทโดยไม่เกรงใจสายตาคนพร้อมประกาศแต่งงานกับอรุณวิสุทธิ์นีหลุดปากถามความสัมพันธ์ของนนทลีและโยธินนนทลีระแวงจึงนัดพบกับโยธินเพื่อกำชับความลับนี้ในขณะที่วิสุทธิ์นีน้อยใจที่อำนวยเรียกไปต่อว่าเรื่องชู้สาวต่อหน้าคนข้างบริษัทหลุมพลันขับรถออกไปอย่างเร็วกลางสายฝนโดยไม่สังเกตเห็นนนทลีที่รีบร้อนไปหาโยธินวิสุทธิ์นีพยายามเหยียบเบรกแต่ถนนลื่นเบรกไม่อยู่เลยทำให้รถพุ่งเข้าใส่นนทลีอย่างแรงต่อหน้าต่อตาเดชาติและพนักงานคนอื่นอารุณเข้ามาประคองร่างนนทลีที่จมกองเลือดร้องไห้ไม่อายใครวิสุทธิ์นีตะลึงไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นฆาตกรตกใจจนเป็นลมไประหว่างที่วิสุทธิ์นีอยู่โรงพยาบาลก่อนแก้ววิ่งเต้นเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อครอบครัวนนทลี
และอารุณแต่อารุณยื่นใบลาออกและตั้งทนายฟ้องวิสุทธิ์มีข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาโดยมีกุสุมาร่วมเป็นพยานเต็มที่วิสุทธิ์มีขอร้องให้เดชชาติพาไปเคารพศพนนทลีแต่ก็ถูกขับไล่อย่างหยาบคายออกมาหลังเกิดอุบัติเหตุวิสุทธิ์มีกลายเป็นคนซึมเศร้ามีเพียงเดชชาติคนเดียวที่เข้าใจเธอโยธีนถือโอกาสเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยโดยหาทนายมือดีมาสู้คดีให้จนกลายเป็นคนโปรดของอำนวยวิสุทธิ์มีไม่ดีใจที่เธอชนะคดีเพราะเธอเป็นขี้ปากของเพื่อนคุณหญิงคุณนายของกรแก้วที่เมาเธอกันอย่างสนุกปากวิสุทธิ์มีหมดความอดทนด่าประจานเพื่อนกรแก้วแตกกระเจิงและผ่านมาถึงอำนวยด้วยอำนวยตบหน้าวิสุทธิ์มีอย่างแรงวิสุทธิ์มีน้อยใจพ่อย้ายไปอยู่กับแมวแต่กลับถูกแมวไล่และด่าที่ไม่อยู่เป็นก้างขวางคอกรแก้ววิสุทธิ์มีเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีค่าเป็นแค่เครื่องมือแก้เผ็ดกรแก้วของแมววิสุทธิ์มีบากหน้าไปขอโทษอรุณแต่เขากลับไม่ยินดียินร้ายคิดจะไปเริ่มต้นใหม่ที่ต่างจังหวัดเพื่อลืมอดีตวิสุทธิ์มีขอไปด้วยแต่เขาก็ไล่เธอออกจากบ้านอารุณเตรียมออกจากกรุงเทพเห็นวิสุทธิ์มีนั่งตากฝนอยู่ข้างถังขยะหน้าบ้านและเกือบถูกขี้เมาฉุดอารุณจึงรับวิสุทธิ์มีขึ้นรถแล้วลงใต้ไปด้วยกันอารุณไปอยู่บ้านที่ชายหาดของวิโรจน์ปริญญาวิโรจน์แสงประทีปโดยมีฉายคนเฝ้าบ้านของวิโรจน์ดูแลต้อนรับอย่างดีอารุณปฏิบัติต่อวิสุทธิ์มีอย่างไม่เยื่อใยเพราะเจ็บแค้นที่เธอฆ่าคนรักของเขาตายแต่วิสุทธิ์มีก็ก้มหน้ายอมรับการโขกทรัพย์อย่างอดทนกุสุมาเปิดตัวตามตื้ออารุณแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่ออารุณย้ายบ้านออกไปกุสุมาไปตามหากับเดชชาติซึ่งก็ไม่รู้เรื่องอีกด้านอำนวยก็ตามหาวิสุทธิ์มีเช่นกันอารุณเริ่มชีวิตใหม่โดยการเป็นชาวประมงโดยไม่สนใจความเป็นอยู่ของวิสุทธิ์มีเลยแม้แต่น้อยแถมยังแกล้งให้อยู่บ้านแกล้งหายไปหลายๆวันพร้อมกับทิ้งบ้านว่างๆไม่มีแม้แต่อาหารแววทนไม่ไหวแอบแบ่งของกินมาให้เพื่อประทังชีวิตอารุณได้รับอุบัติเหตุตกเรือและสมอเรือฟาดจนหมดสติวิสุทธิ์มีคอยดูแลเฝ้าไข้กลางคืนจนเป็นไข้ซะเองเมื่ออารุณหายดีก็ปฏิบัติต่อวิสุทธิ์นี้ดีขึ้นและเปิดใจให้อภัยกุสุมารู้เรื่องที่อยู่ของอารุณจากวิโรจน์จึงมาตามและพยายามพูดเรื่องเก่าๆให้อารุณนึกถึงเรื่องนนทลีอารุณทนไม่ไหวขอร้องให้กุสุมากลับไปกุสุมาไปบอกกับโยธินว่าวิสุทธิ์นี้อยู่กับอารุณอำนวยกับโยธินมาตามวิสุทธิ์นี้แต่วิสุทธิ์นี้ไม่ยอมกลับชายช่วยให้วิสุทธิ์นีกับอรุณหลบไปอยู่บนเกาะนอกชายฝั่งวิสุทธิ์นีถูกงูกัดแทงอรุณตอนที่อรุณพาไปหาที่พักอรุณละอายใจที่แบกความแค้นเอาไว้เขาตัดสินใจทิ้งอดีตทั้งหมดสองคนกลับมาเข้าใจกันอรุณบอกรักวิสุทธิ์นีท่ามกลางชาวบ้านกลุ่มเล็กๆเป็นพยานสองคนมีความสุขแต่ภาพหลอนของนนทลีก็เข้ามาในจิตสำนึกของอารุณอีกครั้งเขาดื่มเหล้าเมาไม้และต่อว่าวิสุทธิ์นีด้วยเรื่องเดิมๆวิสุทธิ์นีรู้ว่าอารุณไม่มีวันให้อภัยเธอวิสุทธิ์นีหนีออกจากเกาะโดยไม่บอกเธอให้เดชชาติมารับและขออาศัยอยู่บ้านเดชชาติชั่วคราวแต่โยธินมาพบก่อนเลยพาตัวกลับบ้านอารุณตามหาวิสุทธิ์นีและรู้ว่ากลับมาอยู่บ้านเลยตามไปที่บ้านบอกกับทุกคนว่าวิสุทธิ์นีเป็นภรรยาอำนวยไม่พอใจจึงประกาศว่าวิสุทธิ์นีจะแต่งงานกับโยธินอารุณตามตื้อวิสุทธิ์นีแต่เธอกลับไม่มีเยื่อใยต่อเขาอารุณเสียใจมากแต่ก็ไม่เลิกตามตื้อกุสุมาทนไม่ไหววางแผนกับโยธินแยกทั้งคู่ออกจากกันอย่างเด็ดขาดกุสุมาพาอารุณไปอยู่บ้านและบอกกับวิสุทธิ์นีว่ามีอะไรกับอรุณวิสุทธิ์นีจึงตัดสินใจมั่นกับโยธินกุสุมาพยายามทอดสะพานให้อรุณแต่ก็ไม่เป็นผลจนในที่สุดกุสุมาก็หมดความอดทนต่อว่าอรุณที่โง่เง่าดักดานและหลุดปากพูดเรื่องนนทลีกับโยธินอรุณตาสว่างทันทีและบุกไปชิงตัววิสุทธิ์นีในวันมั่นวิสุทธิ์นีขัดขืนหนีอารุณจนถูกรถชนหมดสติ
อํานวยจึงได้ตัววิสุขนีกลับไประหว่างที่วิสุขนีนอนป่วยอยู่อารุณเป็นห่วงความปลอดภัยจึงพยายามไปเฝ้าแต่ถูกกีดกันตลอดก่อนแก้วเป็นคนดูแลเฝ้าไข้แทนอํานวยเมื่อวิสุขนีฟื้นมาจึงมองก่อนแก้วในทางที่ดีขึ้นอารุณขอร้องก่อนแก้วจนได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมวิสุขนีในที่สุดแต่วิสุขนีแกล้งความจำเสื่อมเพื่อให้อารุณตัดใจและตกลงเงื่อนกับโยธินอีกครั้งแต่แล้วงานเงื่อนครั้งที่สองก็เกิดวุ่นวายเมื่อเดชชาติพายเหยื่อสาวสาวที่ถูกโยธินหลอกมาแฉกลางงานพร้อมทั้งหลักฐานการยักยอกเงินบริษัทโยธินหนีเอาตัวรอดอำนวยกับแววทะเลาะกันจนก่อนแก้วเอ็ดตะโรให้ทั้งคู่ได้สติอารุณถือโอกาสพาวิสุขนีไปรื้อฟื้นความทรงจำที่เกาะแต่วิสุขนีขัดขืนจนหลุดความจริงทำให้อารุณรู้ว่าแกล้งความจำเสื่อมในที่สุดทั้งสองคนก็ปรับความเข้าใจกันได้อีกครั้งอารุณพาวิสุขนีมาขอเข้ามาอำนวยอำนวยไม่ยอมรับในตัวอารุณก่อนแก้วช่วยพูดจนทำให้อำนวยคิดได้ว่าตัวเองเข้มงวดกับลูกมากเกินไปจึงยอมพิจารณาพฤติกรรมอรุณอีกครั้งโดยการให้กลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมกุสุมารู้ว่าอำนวยยอมให้อรุณคบวิสุขนีก็สติแตกบุกมายิงวิสุขนีในงานครบรอบบริษัทแต่ถูกตำรวจจับได้ทางด้านแววก็ตกต่ำลงโยคินเสนอให้เรียกค่าถ่ายวิสุขนีจากอำนวยแลกกับเงินก้อนโทแววโลแววโลหลงเชื่อออกอุบายว่าไม่สบายให้วิสุขนีไปหาจนถูกโยธินจับตัวไปตามแผนและบอกว่าจะไม่ทำร้ายวิสุขนีอรุณและเดชชาติตามไปช่วยโยธินไม่ทำตามที่ตกลงกับแววไว้จะทำร้ายวิสุขนีแววจึงออกมาห้ามจนทุกคนรู้ว่าแววอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดแววต้องโทษจากการกระทำของตัวเองแต่วิสุขนีถูกโยธินจับตัวไว้อรุณและเดชชาติจะช่วยวิสุขนีให้รอดพ้นจากโยธินได้หรือไม่ชะตากรรมของวิสุขนีจะเป็นอย่างไรต่อไปความรักของวิสุขนีและอารุณจะเดินต่อไปได้หรือไม่เป็นกำลังใจให้ความรักของทั้งสองคนนี้ได้ในละครอุบัติเหตุ